สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษภารกิจบรรพชาสามเณรทั่วไทยกับนักรบอาสาจักรพรรดิฟื้นฟูศีลธรรมโลกในขณะนี้นะคะได้ออกทำหน้าที่เชิญชวนเด็กชายแมนให้ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นการที่จะช่วยสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกกันโดยเร็วพลันด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะมีคุณนวมลคุณอนุสรสถิตแล้วก็ดิฉันสายใจวลีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะค่ะสำหรับช่วงภารกิจพิเศษนี้นะคะเราค่ะจะมาพบกับคุณผู้ชมแบบสดๆทุกวันค่ะพร้อมกับบรรยากาศการทำหน้าที่ของนักรบอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลกที่ตอนนี้นะคะเชิญชวนออกไปเชิญชวนค่ะชายแมนๆนะคะให้มาบวชกันอย่างเข้มแข็งค่ะยิ่งใกล้วันปิดรับสมัครนะคะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพราะตอนนี้นะคะต้องบอกว่ามีม้ามืดค่ะคุณสายใจแซงมาปาดหน้ามาเลยนะคะในชาร์ตนะคะดังนั้นค่ะต้องประมาทไม่ได้นะคะการทำหน้าที่นะคะแม้แต่วินาทีเดียวนี้แซงมาเลยนะคะดังนั้นค่ะมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันในช่วงโค้งสุดท้ายของรายการค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าภารกิจบรรพชาสามเณรทั่วไทยในครั้งนี้เวลานั้นเรียกได้ว่ากำลังนับถอยหลังกันแล้วนะคะสำหรับการรับสมัครของสามเณรโตค่ะที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นค่ะก็จะสิ้นสุดการรับสมัครแล้วก็เข้าอบรมกันแล้วนะคะดังนั้นน้องๆในช่วงนี้ที่อาจจะเพิ่งรู้ข่าวก็ต้องรีบกรอกใบสมัครกันแบบโดยเร็วเลยนะคะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะมาสมัครกันได้ทันทีเลยที่ศูนย์ใกล้บ้านค่ะหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์028311234 0992865620และ09928656201จดเบอร์ไม่ทันดูที่หน้าจอแล้วก็รีบจดกันเลยนะคะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถที่จะสมัครออนไลน์กันได้ด้วยนะคะที่ www.thainovice.com นั่นเองค่ะสะดวกช่องทางไหนเลือกได้เลยแต่ใครชอบค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมส่งข้อความมาทางรายการได้ค่ะทาง SMS 4712222นะคะจะเป็นผู้นำบุญก็ได้ส่งมาเทคนิคนะคะการทำหน้าที่ชนบวชหรือว่าท่านใดที่ติดตามดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะให้กำลังใจนักรบจักรพรรดิที่ฟื้นฟูศีลธรรมโลกนะคะก็ร่วมกันส่งข้อความมาได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าบรรยากาศในช่วงนี้คึกคักกันเหลือเกินโดยเฉพาะผู้นำบุญหรือว่านักรบอาสาฟื้นฟูที่ตอนนี้กำลังทำหน้าที่กันอย่างเบิกบานเลยแม้ว่าธุรกิจหน้าที่การงานนะคะทางโลกก็ต้องทำมาหากินแต่ว่าในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็ไม่ยอมแพ้เลยแล้วก็เห็นความสำคัญเป็นอันดับที่หนึ่งด้วยเช่นกันนะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญแล้วให้กำลังใจกับนักรบอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลกกันทุกท่านด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์อบรมศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตรค่ะเมตตาสนทนากับเราในรายการทางโทรศัพท์แบบสดๆเลยนะคะกับท่านพระอาจารย์กมลสุทัศน์จันโทค่ะกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์กราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรค่ะค่ะบรรยากาศการทำหน้าที่ชวนบวชในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูศีลธรรมโลกที่จังหวัดพิจิตรเป็นอย่างไรบ้างคะพระอาจารย์สำหรับโค้งสุดท้ายตอนนี้ค่ะก็ในช่วงโค้งสุดท้ายตอนนี้เนี่ยในจังหวัดพิจิตรเองก็ได้เปิดศูนย์ร่วม3ศูนย์ก็คือที่ศูนย์ใหญ่ก็คือศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตรแล้วก็ศูนย์มัสบักดินเป็นศูนย์สาขา2แล้วก็ที่โรงเรียนวัดทับมันเป็น3ศูนย์แต่ในเรื่องของการชวนบวชเนี่ยเราก็จะลุยทำพื้นที่เนี่ยพร้อมกันโดยมีพระอาจารย์ทั้ง3ศูนย์เนี่ยช่วยกันเพราะว่าทีมงานเนี่ยมีพระเนี่ยมีน้อยแต่ว่าญาติโยมเนี่ยทั้งครูอาสาเอ่ยแล้วก็ครูผู้นำบุญเอ่ยเนี่ยก็ได้ช่วยกันมาทำหน้าที่การประสานงานทางโรงเรียนต่างๆก็ถือว่าเป็นการได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งเลยจากคณะผู้อำนวยการผู้อำนวยการเขตต่างๆผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆก็ได้รวมเด็กให้เราเนี่ยในไม่ว่าจะเป็นทางในวัดบ้างในโรงเรียนบ้างทีละ200-300คนซึ่งในการแสดงธรรมเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการเริ่มจากการสวดมนต์บูชาพระก่อนแล้วก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมให้เขาเข้าใจเรื่องบุญคุณของพ่อแม่แล้วก็อานิสงส์ของการบวชสุดท้ายเราก็จะมีทีมผู้นำบุญแล้วก็ครูอาสาเนี่ยแล้วก็ทีมพระที่เลี้ยงหลายรูปที่ไปด้วยกันช่วยกันน็อกดาวน์อ๋อเจ้าค่ะพระอาจารย์เห็นบอกว่าผลการตอบรับดีขนาดนี้นะคะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงความรู้สึกหรือว่าถ้อยคำของคุณครูสักนิดนึงค่ะว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณครูนั้นเห็นประโยชน์ของโครงการนี้คะสำหรับการบรรพชาสามเณรทั่วไทยเจ้าค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่สังเกตเห็นว่าเริ่มจาก
ครงการโรงเรียนดีสีตำบลนะแล้วก็การบวชสามเณร AEC ที่ผ่านมาค่ะหน้าที่จะได้ดีพอสมควรเลยค่ะแล้วก็มีการติดตามเยี่ยมบ้านเด็กๆถึงที่บ้านโดยเฉพาะเณร AEC นะแล้วก็มีบางท่านเนี่ยว่าที่สามเณรบางรูปเนี่ยกลับมาบวชใหม่เหมือนกันคราวนี้เนี่ยก็คือกระแสจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยอยากให้เราเข้าไปชวนอยากให้เราไปชวนเพื่อให้เด็กของเขาเนี่ยมาอบรมแล้วกลับไปเป็นต้นแบบอย่างบางโรงเรียนเนี่ยถึงขนาดที่มาบวชแค่4คนแต่สามารถไปพัฒนาลายล้างที่โรงเรียนได้จึงเป็นต้นแบบของจังหวัดพิจิตรไปเลยเพราะฉะนั้นหลายโรงเรียนก็เกิดกระแสตอบรับอย่างดีค่ะค่ะแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมของศูนย์อบรมเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งสถานที่พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงรวมถึงทีมงานด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์การเตรียมความพร้อมเนี่ยเราได้แบ่งหน้าที่กันเป็นสัดส่วนทั้งพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์แล้วก็พระพี่เลี้ยงแล้วก็มีข้อตกลงซึ่งกันและกันค่ะซึ่งในระหว่างการอบรมเนี่ยเราพร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้กับว่าที่สามเณรทุกรูปแล้วก็เราจะเน้นเรื่องอุปกรณ์ซึ่งจะมีการมาร์กจุดไว้ชัดเจนมีป้ายคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองรูปแล้วก็คุณยายอาจารย์เนี่ยให้อยู่ในทุกพื้นที่แล้วก็ให้ทุกที่เนี่ยเป็นสนามฝึกนิสัยให้กับสามเณรในเรื่องของความดีสากลค่ะพระอาจารย์เจ้าคะมีเคสหรือว่าเรื่องราวประทับใจในการทำหน้าที่ชวนบวชในครั้งนี้จะแชร์ให้กับผู้ชมทั่วโลกได้ฟังสักนิดไหมเจ้าคะคือในเรื่องราวของความประทับใจเนี่ยตรงที่สังเกตนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปทำหน้าที่กันจริงๆแล้วก็คือเราจะเห็นว่าทุกคนกำลังรอคอยอยู่แล้วก็ถึงที่รอคอยการทำหน้าที่ของพวกเราทุกคนค่ะค่ะคราวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะคือเรียนรู้คืออยากส่งเด็กๆนะมาศึกษากับพวกเราทุกๆคนค่ะแล้วก็คือตอนนี้เกิดกระแสคุยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีการโทรประสานงานมาที่ครูอาสาเพื่อให้เราเนี่ยเข้าไปชวนบวชแล้วให้เด็กเขาได้มาเป็นผู้นำในโรงเรียนของเขาเองค่ะพระอาจารย์สุดท้ายอยากให้พระอาจารย์มอบข้อคิดแล้วก็กำลังใจส่งไปยังนักรบอาสาทั่วประเทศที่กำลังทำภารกิจครั้งนี้อยู่เจ้าค่ะพี่ก็อยากให้ทุกท่านนะทั้งพระภิกษุทุกรูปพระอาจารย์ทุกรูปหัวหน้าทุกรูปพระพี่เลี้ยงทุกรูปแล้วก็คุณครูอาสาครูผู้นำบุญทุกท่านเนี่ยได้มาช่วยกันทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาเนี่ยให้เต็มที่ตรงที่เชื่อว่าเด็กๆผู้มีบุญมากเนี่ยรอเราอยู่แล้วก็ให้งานของพระพุทธศาสนาสำเร็จเป็นอัศจรรย์ได้อย่างแน่นอนเจ้าค่ะค่ะทางรายการนะคะต้องขอกราบขอบคุณในความเมตตาอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ร่วมสนทนาธรรมในรายการค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะจะเด็ดพอก็อย่างที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยคุณครูเองเนี่ยคืออยากแค่ว่าได้ผู้นำตัวน้อยๆนะคะแค่ 4-5 คนไปนำเพื่อนแค่นี้นะคะความดีก็จะแผ่ขยายไปทั่วทั้งโรงเรียนแล้วค่ะจากโรงเรียนก็กลายเป็นจังหวัดนะคะแล้วก็ทั่วประเทศไทยทั่วโลกใช่แล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็คือพระอาจารย์กมลสุทธาจันโทนะคะท่านเป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์อบรมศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตรค่ะช่วงเวลาต่อไปค่ะแหมได้เวลาเบิกบานกันทั่วหน้าเลยนะคะเดี๋ยวในวันนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศการทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะคะที่เข้มแข็งของนักรบอาสาวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเรามีแพทย์หญิงกีรติการลำดับวงค่ะก็ยังคงเกาะติดบรรยากาศขึ้นเหนือล่องใต้กันเมื่อวานนี้ก็ไปกันที่จังหวัดเพชรบุรีกันแล้วเมื่อวันก่อนวันนี้ไปกันที่จังหวัดสมุทรสงครามกันเลยนะคะไปติดตามบรรยากาศแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกค่ะกลับมาติดตามภารกิจการชวนบรรพชาสามเณรเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2558กันต่อค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันและทีมงานนำคุณผู้ชมมาดินแดนที่มีคำขวัญว่าเมืองหอยหลอดยอดลิ้นจี่มีอุทยานรอ2แม่กลองไหลผ่านนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะซึ่งนอกจากของดีของเด่นที่ดิฉันกล่าวไปข้างต้นแล้วสถานที่แห่งนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของตลาดน้ำอีกด้วยค่ะซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจที่อยากจะมาใกล้ชิดธรรมชาติและย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันวานต้องมาที่ตลาดน้ำอัมพวาค่ะเกริ่นนำมาแบบนี้แล้วจะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยค่ะนอกเสียจากจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองค่ะ
จังหวัดสมุทรสงครามนอกจากจะมีธรรมชาติที่งดงามแล้วจิตใจของผู้คนที่นี่ก็งดงามไม่แพ้ธรรมชาติเลยล่ะค่ะเชกเช่นเดียวกับผู้นำบุญจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้ออกทำหน้าที่ชวนบรรพชากันอย่างเต็มที่เต็มกำลังไม่เป็นสองรองจังหวัดไหนๆเลยค่ะโดยมีเป้าหมายมโนปณิธานที่ชัดเจนว่าต้องการฟื้นฟูพระศาสนาในจังหวัดสมุทรสงครามให้กลับมารุ่งเรืองดังเช่นครั้งพุทธกาลค่ะดังนั้นในวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีค่ะที่ดิฉันและทีมงานจะได้นำคุณผู้ชมมาติดตามภารกิจการทำหน้าที่ของนักรบจักรพรรดิพันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาของผู้นำบุญจังหวัดสมุทรสงครามกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นจะมีความประทับใจปลื้มปิติใจเข้มข้นและ alert เบิกบานมากแค่ไหนไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งในเคล็ดไม่ลับที่สำคัญก่อนออกไปทำหน้าที่ของทีมงานผู้นำบุญและครูอาสาฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดสมุทรสงครามทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมรวมใจโดยมุ่งหวังว่าในการออกไปทำหน้าที่ทุกครั้งให้ได้ว่าที่สามเณรมาบวชในช่วงปิดเทอมนี้กันเยอะๆเพราะโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยถือเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงามเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของชาติอีกทั้งยังเป็นกำลังในการสืบสานพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะจากนั้นเมื่อถึงเวลาสว่างพระอาจารย์ได้นำทีมงานผู้นำบุญและครูอาสาฟื้นฟูศิลธรรมโลกเดินทางออกไปทำหน้าที่ยังโรงเรียนต่างๆที่ได้ประสานงานไว้ค่ะภาพรวมของการอบรมในการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนในปีนี้ของจังหวัดสมุทรสงครามก็มีทั้งศูนย์ที่เป็นศูนย์บรรพชาอุปสมบทในส่วนของพระภิกษุและก็การบรรพชาในของสามเณรโตและสามเณรเล็กปีนี้เราเปิดที่ศูนย์วัดมณีสันจังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนวัดมณีสันโรงเรียนวัดดอนมโนราปีนี้ก็ผู้นำบุญแล้วก็ครูอาสาอาสาฟื้นฟูก็ลงทำหน้าที่กันอย่าง alert เบิกบานก็ถึงท่านผู้ชมรายการ DMC นะทั่วโลกเลยหรือว่าท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานนะที่มีอายุพร้อมแล้วก็อายุครบบวชนะก็ขอเรียนเชิญได้มาบวชเป็นหนึ่งนะหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกในครั้งนี้อาตมาเองก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรทุกๆจังหวัดเลยที่ออกทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะด้วยความอเลิร์ตเบิกบานวันนี้เราใกล้ที่จะชิดตังเมแล้วนะอาตมาก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกมาณโอกาสนี้ครั้งหนึ่งโรงเรียนแรกที่เราไปชวนบวชในวันนี้คือโรงเรียนวัดบางน้อยแจ่มประชานุกูลตำบลจอมปลวกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นพระอาจารย์ทีมงานผู้นำบุญและครูอาสาฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้เดินทางจากศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดสมุทรสงครามถึงโรงเรียนใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นค่ะและเมื่อไปถึงก็ไม่รอช้ารีบประสานงานกับคุณครูและรวบรวมน้องๆนักเรียนชายในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2และชั้นประถมศึกษาปีที่3จากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนำโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยให้น้องๆทุกคนได้รู้จักกล่าวถึงกิจกรรมและสิ่งดีๆที่น้องๆจะได้รับน้องๆต่างให้ความสนใจและเกิดคำถามมากมายทีมงานผู้นำบุญและครูอาสาฟื้นฟูศิลธรรมโลกจึงไม่รอช้าทำหน้าที่ไขข้อข้องใจทำให้บรรยากาศชวนบวชเป็นไปอย่างอเลิร์ตเบิกบานและได้มีนักเรียนแสดงความจำนงสมัครบวชเข้าร่วมโครงการกันอย่างมากมายเลยค่ะรู้สึกยินดีมากค่ะที่มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนมาที่โรงเรียนของเราดิฉันเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์แก่เด็กๆมากเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันก็เห็นอยู่ว่า
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเพราะฉะนั้นปิดเทอมเนี่ยเขาก็จะไปเล่นซนเล่นเกมไปเล่นกันตามลำพังแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการที่เขาท่องศีล5ที่โรงเรียนทุกวันเนี่ยเขาจะได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็จะได้มีความซาบซึ้งว่าศีล5เนี่ยมันจำเป็นสำหรับชีวิตศีล5เนี่ยเป็นเรื่องปกติของชาวพุทธทุกคนที่ต้องมีติดตัวค่ะนอกจากเด็กเขาจะได้สิ่งดีๆติดตัวกลับไปเมื่อตอนเปิดเทอมแล้วนะคะสังคมแล้วก็จะได้เด็กดีๆซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไปเชิญชวนให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานซึ่งเป็นลูกผู้ชายซึ่งอยู่ในวัยที่สามารถบวชได้เนี่ยเชิญชวนให้มาบวชกันมากๆค่ะแล้วท่านจะได้บุตรหลานที่ดีๆน่ารักน่ารักกลับไปเป็นกุลบุตรที่ดีของครอบครัวต่อไปค่ะเพราะผมอยากให้พ่อและแม่ขึ้นสวรรค์ครับปิดเทอมนี้มาบวชกับผมนะครับเราก็เดินทางไปทำหน้าที่ชวนบวชกันต่อที่โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชตตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเมื่อพระอาจารย์ทีมงานผู้นำบุญและครูอาสาฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้เดินทางมาถึงโรงเรียนก็เป็นเวลาเลิกเรียนพอดีดังนั้นในการประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยของนักเรียนชายในชั้นประถมศึกษาปีที่4และชั้นประถมศึกษาปีที่5จึงมีคณะผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมและรับฟังข้อมูลด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งค่ะที่ผู้ปกครองได้อนุญาตให้บุตรชายของตนเองได้บวชและตัวน้องๆเองก็เต็มใจที่จะบวชในช่วงปิดเทอมนี้เพื่อที่จะได้นำบุญนี้มาให้กับคุณพ่อและคุณแม่ด้วยค่ะการบรรพชาสามเณรเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะเป็นการเผยแพร่ศาสนานะคะให้เด็กได้รู้จักศาสนาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็เป็นการฝึกให้เขามีสมาธินะคะแล้วก็ทำกิจกรรมในสิ่งที่มีประโยชน์ค่ะในเมื่อเด็กนะคะได้กลับไปสู่สถาบันครอบครัวทำให้สถาบันครอบครัวเนี่ยดีขึ้นนะคะมีความรักความอบอุ่นกันในครอบครัวค่ะมีดำเนินชีวิตด้วยการมีสติอยู่ในศีลในธรรมก็มันก็ส่งผลไปถึงส่วนรวมสังคมต่อโรงเรียนต่อประเทศชาติก็คือถ้าปูพื้นฐานของเด็กเป็นคนดีแล้วเนี่ยต่อไปเมื่อเขาโตขึ้นไปในอนาคตเขาก็ต้องเป็นอนาคตที่ดีของชาติแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นๆแล้วก็บุคคลอื่นๆก็จะมาทำตามอย่างน้อยเพื่อนๆ เขาเห็นเขาบวชแล้วได้รับสิ่งที่ดีๆเพื่อนเขาก็จะบวชตามมันก็จะเพิ่มจำนวนของเด็กที่ดีเด็กที่รู้จักทำประโยชน์ได้มากขึ้นมันก็ส่งผลกับอนาคตของชาติในภายภาคหน้าต่อไปเชิญชวนค่ะใช้กิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะเพื่อฝึกตัวเองด้วยเป็นการฝึกตัวเองแทนที่เอาเวลาไปเล่นเกมไปติดยาไปสังสรรค์ในทางที่ไม่ดีนะคะหรือเสพอบายมุขต่างๆก็หันมาใช้เวลาว่างเนี้ยค่ะนะคะทำประโยชน์นะคะบวชบรรพชาสามเณรเพื่อฝึกสมาธิฝึกสติของตัวเองค่ะแล้วก็เราจะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมาค่ะอยากให้เขาได้มีความรู้เกี่ยวกับศาสนามากขึ้นกว่านี้ครับอยากให้เขาซึมซับเกี่ยวกับคำสอนของพุทธศาสนาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับพอได้รับคำสอนจากครูบาอาจารย์ที่เป็นพระน่าจะดีขึ้นกว่าที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับเพราะทุกวันนี้เขาจะใช้เวลาส่วนมากไปกับการเล่นซะส่วนใหญ่เขาอยากบวชค่ะแล้วก็แม่ก็เต็มใจให้เขาบวชเหมือนกันค่ะเขาจะได้เป็นคนดีค่ะในสังคมวันข้างหน้าจะทำอะไรเขาได้มีความยั้งคิดค่ะจะได้ไม่ทำผิดศีลธรรมก็ขอเชิญชวนผู้ปกครองทั้งหลายนะคะช่วยแนะนำให้บุตรหลานมาบวชเนนกันค่ะจะได้มีศีลธรรมอยู่ในใจและสังคมประเทศชาติจะได้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปค่ะอยากเป็นคนดีครับอยากบวชให้แม่ปิดเทอมนี้ก็บวชอ่ะนะผมก็บวช ด้วยบวชให้แม่ครับได้หลายอย่างครับบิณฑบาตเดินธุดงค์สวดมนต์ฟังเทศนั่งสมาธิขอให้เพื่อนๆมาบวชกันนะครับบวชให้แม่ครับมาบวชกันเยอะๆนะครับปิดท้ายการทำหน้าที่ชวนบวชของทีมงานและผู้นำบุญรวมถึงคุณครูอาสาฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ตามโรงเรียนต่างๆแล้วยังลงพื้นที่ชวนบวชกันที่ตลาดหรือในย่านชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยให้เป็นที่รู้จักกับคนในชุมชน
พราะผู้ปกครองบางท่านเมื่อได้รับฟังข้อมูลแล้วเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์จะได้แนะนำและอนุญาตให้บุตรหลานมาสมัครบวชกันค่ะดังนั้นตอนนี้ถ้าใครยังไม่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ต้องรีบแล้วนะคะเพราะใกล้ถึงเวลาปิดรับสมัครแล้วกระแสการทำหน้าที่ตอนนี้มาแรงจนหยุดไม่อยู่ถ้าใครลุยก่อนก็ได้บุญก่อนถ้าใครทำเต็มที่ก็จะได้บุญกันไปอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะก็วันนี้ก็มาทำหน้าที่กับคุณครูอาสาแล้วก็ผู้นำบุญนะครับที่มีหัวใจในรักพระพุทธศาสนานะครับก็วันนี้ก็มีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มาทำหน้าที่แล้วก็มีสามเณรนะครับมีนักเรียนที่บวชสามเณรเยอะมากเลยนะครับวันนี้ก็รู้สึกมีความปลื้มใจนะครับแล้วก็เราพวกเรารู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โครงการบวชสามเณร 100,000 รูปประสบความสำเร็จนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็สามเณรทุกๆท่านด้วยนะครับมีเคล็ดลับตรงที่ว่าชวนเด็กมาบวชแบบว่าบอกเขาว่าได้บุญเยอะนะคะที่เขาเป็นเด็กผู้ชายที่ได้เกิดไปเป็นผู้ชายอ่ะมีบุญมากนะคะถ้าผู้หญิงเขาอยากบวชแต่ไม่มีโอกาสได้บวชอะค่ะเด็กเขารอเวลาว่าเอาไว้โตค่อยบวชอะไรเงี้ยบอกว่าอย่ารอเวลาเพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนค่ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าภัยธรรมชาติอะไรเงี้ยทำให้เราพัดพากจากกันจากเคสตัวอย่างของผู้นำบุญที่ออกมาพูดวันนี้นะคะก็ประทับใจตรงที่ว่าเด็กเขาอึ้งแล้วก็ดับน้ำตาไหลเป็นบางคนนะคะที่ว่า เขาอยากบวชแล้วก็ไม่ได้บวชแล้วลูกเขาต้องเสียชีวิตไปอะไรเงี้ยค่ะเด็กเขาก็เลย เทกันลงมาสมัครบวชกันเยอะเลยค่ะและทั้งหมดนี้นั่นก็คือภาพบรรยากาศในการทำหน้าที่ของผู้นำบุญนักรบจักรพรรดิพันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาของผู้นำบุญจังหวัดสมุทรสงครามที่ดิฉันและทีมงานนำมาฝากคุณผู้ชม DMC ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแพทย์หญิงกีรัติการลำดับวงและทีมงาน DMC ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้นำบุญทุกท่านและนำบุญมาฝากคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกด้วยนะคะสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงกีรติการลำดับวงนะคะผู้สื่อข่าวบุญสว่างของเราในครั้งนี้ที่ไปเก็บภาพบรรยากาศชวนเด็กชายแมนๆให้ได้มาบวชกันในครั้งนี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามเรียกได้ว่าเบิกบานกันทั่วหน้าเลยนะคะแล้วจะเห็นได้ว่าการทำหน้าที่นั้นสนุกสนานจริงๆแล้วก็บุญบันเทิงด้วยไปกันทุกที่นะคะในย่านชุมชนที่มีคนเยอะๆแล้วก็ไปทำกันแบบว่าเต็มที่เต็มกำลังแล้วก็ได้ไปสมัครกลับมานี่ไม่ต้องคุยกันเลยนะคะใช่ค่ะและช่วงเวลานี้ค่ะช่วงเวลาของความตื่นเต้นมาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าวันนี้ภูมิภาคไหนจังหวัดใดนะคะจะยังครองชาร์ตอยู่ในแชมป์กันบ้างค่ะเราเข้าไปสู่ช่วงชาร์ตฮิตพิชิตทั่วไทยกันเลยค่ะเรามาเริ่มชาร์ตแรกนะคะชาร์ตฮิตพิชิตทั่วไทยจังหวัดที่มียอดสมัครสูงสุดภาคเหนือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเป้าอันดับที่5จังหวัดเชียงใหม่1ขึ้นชาร์ตเป็นครั้งแรกค่ะลำดับที่2จังหวัดเชียงใหม่2ลำดับที่3จังหวัดลำพูนลำดับที่2จังหวัดตากและลำดับที่1ในวันนี้ค่ะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะเราไปต่อเนื่องกันเลยนะคะกับชาร์ตฮิตพิชิตทั่วไทยค่ะจังหวัดที่มียอดสมัครสูงสุดของภาคอีสานนะคะอันดับที่5ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา2ค่ะอันดับที่4จังหวัด101อันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีและแชมป์ของเราในวันนี้ยอดสมัครสูงสุดนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะไปที่ชาร์ตฮิตพิชิตทั่วไทยจังหวัดที่มียอดสมัครสูงสุดภาคตะวันออกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเป้าค่ะอันดับที่5จังหวัดจันทบุรีลงมาจากอันดับที่3ลำดับที่4จังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นมาจากอันดับที่4ลำดับที่3จังหวัดระยองขึ้นมาจากอันดับที่4ค่ะและลำดับที่2นะคะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะและลำดับที่1ในวันนี้นะคะขึ้นมาจากอันดับที่5ค่ะค่ะแซงมาเลยค่ะจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะไปกันที่ชาร์ตฮิตพิชิตทั่วไทยจังหวัดที่มียอดสมัครสูงสุดของภาคตะวันตกอันดับที่5ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีค่ะอันดับที่4นะคะจังหวัดราชบุรีลงมาจากอันดับที่3แล้วนะคะอันดับที่3จังหวัดสุพรรณบุรีก็ลงมาจากอันดับที่2เช่นกันอันดับที่2จังหวัดกาญจนบุรีขึ้นมาจากอันดับที่4ค่ะและแชมป์ของเราในวันนี้ได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะค่ะชาร์ตฮิตพิชิตทั่วไทยจังหวัดที่มียอดสมัครสูงสุดภาคใต้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเป้าอันดับที่5จังหวัดนราธิวาสอันดับที่4จังหวัดสุราษฎร์ธานีอันดับที่3จังหวัดพัทลุงอันดับที่2จังหวัดตรังและลำดับที่1ในวันนี้ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะต่อกันเลยค่ะชาร์ตฮิตพิชิตทั่วไทยจังหวัดที่มียอดสมัครสูงสุดของภาคกลางนะคะอันดับที่5
จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอันดับที่4จังหวัดสระบุรีอันดับที่3จังหวัดลพบุรีอันดับที่2จังหวัดชัยนาทและแชมป์ของเราในวันนี้ยังคงเป็นพระนครศรีอยุธยาค่ะค่ะชาติฮิตพิชิตทั่วไทยจังหวัดที่มียอดสมัครสูงสุดกรุงเทพและปริมณฑลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเป้าชาติจะจัด4อันดับเท่านั้นนะคะลำดับที่4ค่ะจังหวัดนนทบุรีค่ะลำดับที่3จังหวัดกรุงเทพมหานครลำดับที่2จังหวัดสมุทรปราการและแชมป์ยังคงเป็นแชมป์ค่ะสำหรับจังหวัดปทุมธานีค่ะใช่แล้วค่ะติดตามกันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้ว่าใครจะเป็นแชมป์กันบ้างจะขึ้นจะลงกันนี่ต้องย้ำกันเลยนะคะว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะหรือว่าเผลอไม่ได้เลยทีเดียวต้องติดตามบรรยากาศความคึกคักแล้วก็ตื่นเต้นกันอีกทีได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นค่ะก็จะสิ้นสุดการรับสมัครแล้วนะคะคุณผู้ชมที่สนใจจะสมัครนะคะหรือว่าจะชวนลูกหลานของท่านให้ได้มาบวชในโครงการนี้หรือว่าแนะนำให้กับคนที่เรารู้จักก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-8312-34-099-286-5620และ0992865621เบอร์โทรศัพท์ขึ้นไว้ที่หน้าจอย้ำกันอีกครั้งนะคะสอบถามรายละเอียดกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-8311234-099-286-5620และ0992865621หรือว่าสมัครออนไลน์กันได้เลยค่ะที่ www.thainovis.com ค่ะค่ะและท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณกองทุนธรรมะเพื่อประชาชนขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณสายเจวลีและดิฉันนพมลกุลอนุสรสถิตพร้อมด้วยทีมงานขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ปิดเถอะ